สวัสดีค่ะมาพบกับพี่ชมชาแนลอีกเช่นเคยนะคะสำหรับสมาชิกคนไหนที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆคอมเมนต์คุยกันได้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พี่ชมจะมาสอนวิธีเปิดการแจ้งเตือนโพสต์เปิดการแจ้งเตือนสตอรี่เปิดการแจ้งเตือนวิดีโอบน Instagram กันนะคะหรือเรียกอีกอย่างว่า IG นะคะอย่างบางคนอาจจะติดตามศิลปินบน IG นะคะแล้วก็ต้องการอยากจะรับการแจ้งเตือนทุกครั้งที่ศิลปินโพสต์อะไรโพสต์เป็นไม่ว่าจะเป็นโพสต์เป็นโพสต์ลงบนไทม์ไลน์หรือว่าโพสต์ลง IG Story หรือว่าแม้แต่การโพสต์วิดีโอหรือว่าไลฟ์บน Instagram นะคะคือตอนนี้ IG มีการอัปเดตใหม่นะคะมาอัปเดตใหม่แล้วเราก็ต้องเข้าไปเช็คใหม่นะคะว่าที่เราตั้งค่าไว้นั้นยังเหมือนเดิมไหมเพราะบางอย่างก็มีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะอย่างเช่นที่เราตั้งค่าการแจ้งเตือนโพสต์การแจ้งเตือน IG Story การแจ้งเตือนวิดีโอของศิลปินไว้ทุกอย่างเราต้องเข้าไปเช็คใหม่นะคะเพราะว่ามันมีบางอย่างที่แบบไม่แจ้งเตือนอย่างเช่นวิดีโอหรือว่าโพสต์บางโพสต์ที่แบบศิลปินโพสต์แล้วทำไม IG ไม่แจ้งเตือนเราสามารถเข้าไปเช็คใหม่ได้ค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะพอเราเข้ามาที่หน้าไทม์ไลน์ของศิลปินของเรานะคะที่เรากดติดตามไว้นะคะเราก็ไปตรงนี้เลยค่ะตรงนี้เห็นไหมคะตรงคำว่ากำลังติดตามจะมีลูกศรชี้ลงอะค่ะตรงนี้นะคะตรงนี้แหละค่ะกดเข้าไปเลยนะคะพอกดเข้ามาแล้วก็จะเจอแบบนี้นะคะมันจะมีเพิ่มในรายชื่อเพื่อนสนิทการแจ้งเตือนปิดการแจ้งเตือนเลิกติดตามเราก็กดตรงนี้นะคะตรงการแจ้งเตือนเห็นไหมคะมันจะมีคำว่าโพสต์กับสตอรี่อยู่กดตรงนี้เลยค่ะกดเข้าไปเลยนะคะพอกดเข้ามาแล้วเห็นไหมคะการโพสต์ก็คือมีการกดเปิดเรียบร้อยแล้วอันนี้คือเรากดเปิดไว้เรียบร้อยตั้งค่าไว้ตั้งแต่ตอน IG ยังไม่อัปเดตนะคะสตอรี่เราก็เปิดไว้เรียบร้อยสมมติว่าเราเปิดไว้อย่างนี้เรียบร้อยเห็นไหมคะแล้วดูอันล่างนะคะวิดีโอถ่ายทอดสดเห็นไหมคะมันขึ้นคำว่าบางครั้งมันไม่ได้ขึ้นทุกวิดีโอมันขึ้นแค่บางครั้งเราจะตั้งค่าให้มันเตือนทุกวิดีโอแล้วก็กดเข้าไปเลยค่ะกดเข้าไปที่วิดีโอถ่ายทอดสดเลยนะคะกดเข้าไปเลยตรงนี้เลยนะคะกดเลยค่ะพอกดเข้ามาแล้วเห็นไหมคะมันขึ้นรับการแจ้งเตือนบางส่วนเราก็กดเลือกรับการแจ้งเตือนทั้งหมดเลยค่ะด้านบนนะคะเท่านี้ก็เรียบร้อยนะคะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วก็กดออกได้เลยค่ะก็เห็นไหมคะขึ้นตรงนี้ขึ้นตรงการแจ้งเตือนมันจะขึ้นทั้งโพสต์ทั้งสตอรี่ทั้งวิดีโอถ่ายทอดสดมันจะขึ้นแจ้งเตือนทุกๆอย่างที่ศิลปินโพสต์เลยนะคะตอนนี้เราก็จะไม่พลาดการอัปเดตทุกๆอย่างของศิลปินบน IG นะคะถ้าใครยังไม่ลองตั้งค่าใหม่ก็ลองเข้ามาตั้งค่าดูนะคะลองเข้ามากดดูว่าที่เราตั้งค่าไว้ของศิลปินเรามันยังอยู่เหมือนเดิมไหมถ้ายังไม่เหมือนเดิมก็คือเปลี่ยนการตั้งค่าแบบที่พี่ชมสอนไปเมื่อกี้ได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆค่ะสำหรับคลิปนี้พี่ชมขอฝากไว้เท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ